สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Java Thailand ครับของ Video Training นะครับสำหรับบทนี้นะครับเราก็จะมาทำการคอนฟิกนะครับคอนฟิกการเชื่อมต่อฐานข้อมูลแล้วก็การสร้างโมเดลนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องสร้างโมเดลกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะเริ่มโปรเจกต์เพราะว่ามันเป็นเหมือนกับการต่อเนื่องกับการสร้างตารางนะครับก่อนหน้านี้เราสร้างตารางนะครับต่อมาเราก็ต้องสร้างโมเดลเพราะว่าโมเดลมันก็จะเป็นตัวจัดการนะครับการทํางานว่าจะเป็นการเพิ่มลบแก้ไขนะครับแต่บทนี้เราจะยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นนะครับเราจะมารู้วิธีการสร้างโมเดลของ CI นะครับซึ่งมันก็ไม่มีอะไรยากเลยนะโมเดลก็จะสร้างตัวแรกก็คือ user นะครับเราก็ไปที่ผมใช้ observe นะครับก็จะไปที่ observe w มันอยู่แล้วก็ชื่อโฟลเดอร์เรานะครับที่ชื่อว่า box นะครับกรณีที่ตามไม่ทันหรือว่าอยากได้ source code นะครับจะมีแถมในแผนนะครับเป็นอย่างนี้เลยนะมันก็จะประกอบไปด้วย application system user guide นะครับ user guide ก็จะเป็นวิธีการนะครับเรียกว่าการสอนนะครับเป็นไกด์ให้เรานะครับสามารถไปดูนี้ได้ถ้าเรางงสงสัยในเฟรมเวิร์กส่วนซิสเต็มก็จะเก็บไลบรารีต่างๆของ CI นะครับแอปพลิเคชันก็จะเป็นสมการทำงานของ CI นะครับโมเดลอยู่ไหนโมเดลอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้ก็ไม่เกี่ยวนะครับลบทิ้งได้เลยมาทำการ new ชื่อว่า user นะครับ php เรากดคลิกขวาedit with ในแผนพาร์ทนะครับถ้าเราลงไปแล้วมันก็จะขึ้นมาให้เลยเราก็เลือกเป็นแบบ UTF-8 นะครับตั้งชื่อ card user extend ci model ซึ่งฟังก์ชันก็จะ construct นะครับConstruct นี่มันเป็นเหมือนกับกำหนดค่าเริ่มต้นนะครับกรณีที่เราอยากให้มันมีการโหลดค่าต่างๆเนี้ยเราก็มาใส่ไว้ตรงนี้นะครับเป็นการเตรียมความพร้อมให้โมเดลว่าโมเดลเราต้องเรียกใช้อะไรอย่างเช่นเราต้องการโหลดฟังก์ชันที่เราเขียนจากโมเดลอื่นเนี้ยเราก็โหลดผ่านตรงนี้ได้นะมันก็จะทำให้ทุกฟังก์ชันที่อยู่ในโมเดลมันก็จะมองเห็นหมดเลยนะครับเหมือนกับเป็นการเรียกว่าโหลดแบบมองเห็นทุกๆก็คือฟังก์ชันถ้าเกิดเราจะสร้างฟังก์ชัน insert อย่างเงี้ยเราอาจจะเรียกใช้อะไรนะโหลด database ตัวนี้หรือเปล่าผมจำไม่ได้มันจะเป็นเกี่ยวกับการจัดการคลาสเกี่ยวกับพวก insert update เนี่ยก็คือตัวนี้จะเป็น active record นะครับที่มันแถมมาให้ใน CI ก็คือตัวนี้นะครับแต่ว่าเราจะใช้ในบทถัดไปนั่นแหละครับตอนนี้ยังไม่ได้ใช้เราเรียนรู้ว่าวิธีการสร้างมันยังไงบ้างนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นชื่อ field ID ระบุก็ได้ไม่ระบุก็ได้นะครับกรณีที่เราอยากจะมีการอย่างเช่นเราจะรีเทิร์นค่าเนี่ยหรือว่าเราอยากจะรีเทิร์นค่าใส่ตัวแปรที่มีอยู่ในนี้ก็ได้นี่คือเป็นตัวอย่างก็คงจะไม่มีคงมีเท่านี้ที่สำคัญก็คือมีเท่านี้นะครับก็จบไปในส่วนของโมเดล user นะครับ